ท่านประธานที่เคารพกระผมวิรัติกัลยาสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาต้องขออนุญาตอภิปรายนโยบายของรัฐบาลนะครับผมต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าผมอยู่ในข้อ108ของข้อบังคับกล่าวคือผมจะได้พูดถึงความเหมาะสมของนโยบายและจะได้พูดถึงความสามารถที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินให้สำเร็จซึ่งหมายถึงว่าจะต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับกฎหมายสอดคล้องกับนโยบายทั้งนี้ชัดเจนครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา176คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายใช้คำว่าต้องครับเพราะงั้นก่อนจะเข้ารับงานต้องแถลงนโยบายนะครับและก็178รัฐธรรมนูญครับผมไม่มีเรื่องส่วนตัวกับใครทั้งสิ้นแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหยิบยกกฎหมายมาปูเป็นพื้นนะครับ178บอกว่าในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ1ครับรัฐธรรมนูญ2กฎหมาย3นโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาตาม176นะครับเรื่องที่ผมกราบเรียนนี้นะครับกราบเรียนแล้วว่าไม่มีเรื่องส่วนตัวกับใครทั้งสิ้นแต่มีความจำเป็นเพราะว่านะครับผมจำเป็นจะต้องอภิปรายนโยบายรัฐบาลข้อ7เกี่ยวกับกรณีต่างประเทศนะครับเหตุผลที่ผมหยิบยกเรื่องนี้อย่างที่กราบเรียนก็คือผมจำเป็นต้องพูดถึงนโยบายความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินผมต้องเรียนครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นรัฐมนตรีเมื่อวันที่9เมษายน54นะครับถวายสัตย์ต่อหน้าพระพักตร์องค์พระประมุขวันที่10เมษายน54นะครับแล้วกำหนดการแถลงนโยบายก็คือเมื่อวานซืนเมื่อวานและวันนี้นะครับ23 24และ25เหตุเกิดครับเหตุเกิดก็คือแทนที่รัฐบาลจะได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภารัฐบาลโดยรัฐมนตรีต่างประเทศไปแถลงนโยบายต่อทูตต่างประเทศซึ่งการแถลงนโยบายต่อทูตต่างประเทศแถลงว่าอย่างไรครับแถลงว่านะครับแถลงเมื่อวันที่11ครับทูตญี่ปุ่นถามชีวประวัติของตนเพื่อทำความคุ้นเคยและยังได้ถามว่ารัฐบาลใหม่ก็หมายถึงรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์มีนโยบายเหมือนรัฐบาลเก่าที่ไม่อนุญาตให้พันตำรวจโททักษิณผมจำเป็นต้องพูดนะครับเพราะมันเป็นตัวละครที่อ้างถึงไม่ได้เสียหายหรอกครับเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่รัฐบาลตัวแทนรัฐบาลก็ตอบนะครับคุณสุรพงศ์ก็ตอบว่าตนได้ตอบไปว่ารัฐบาลใหม่คงไม่มีนโยบายในลักษณะเช่นนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าจริงๆแล้วนะครับในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราแบ่งอำนาจครับอำนาจตุลาการอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการพิพากษาพิจารณาคดีนะครับเมื่อพิจารณาพิพากษาอรรถคดีแล้วฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนั้นนะครับกรณีนี้จำเป็นจะต้องหยิบยกข้อกฎหมายนะครับและข้อเท็จจริงคำพิพากษาขึ้นมาก็คือศาลไทยนะครับได้พิพากษาจำคุก2ปีกับบุคคลที่ผมเอ่ยถึงไม่ต้องเอ่ยซ้ำเพื่อไม่ต้องระคายหูกันนะครับและในขณะเดียวกันต่อมานะครับศาลอาญาก็ได้ออกหมายจับในข้อหาก่อการร้ายอันนี้คืออำนาจตุลาการครับเมื่ออำนาจตุลาการออกหมายจำคุกออกหมายจับปัญหาที่ตามมาก็คือรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลท่านสมัครรัฐบาลท่านสมชายรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์หรือรัฐบาลไหนมีหน้าที่ต้องติดตามเอาตัวมาลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมไม่สบายใจก็คือบอกว่ารัฐบาลไทยไม่มีนโยบายที่จะห้ามพันตำรวจโททักษิณบินไปต่างประเทศเหมือนกับรัฐบาลที่แล้ว
ตรงนี้นะครับถ้าดูเรื่องที่แถลงไม่น่ามีอะไรครับแต่นัยยะสำคัญก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนก็คือรัฐบาลมีหน้าที่ต้องเอาตัวผู้ที่ศาลจำคุกพิพากษาจำคุกมาลงโทษรัฐบาลมีหน้าที่ต้องเอาตัวคนที่ศาลออกหมายจับมาดำเนินคดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปแถลงว่ารัฐบาลไทยไม่มีนโยบายห้ามเป็นการแถลงต่อทูตญี่ปุ่นเมื่อวันที่11สิงหานะครับแถลงในนามรัฐบาลทำไมผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนแรกก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่พูดอย่างโน้นอย่างนี้เป็นเรื่องของท่านอดีตนายกติดต่อกันเองอะไรกันเองนะครับแต่เลขาธิการรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นแถลงนะครับผมขออนุญาตต้องหยิบยกเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเป็นถ้อยแถลงของรัฐมนตรีของเลขารัฐมนตรีต่างประเทศนะครับท่านใช้คำว่าจุดไว้นะครับจะได้สบายใจกันนะครับ by at the request of the Thai government แปลได้แปลอย่างอื่นไม่ได้เลยครับก็คือจากคำร้องขอของรัฐบาลไทยผู้ที่ทำแทนรัฐบาลไทยก็มีใครครับ1ปณท่านนายกรัฐมนตรี2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไม่ว่าจากสื่อบลูมเบิร์กหรือสื่อไหนนะตรงกันหมดนะครับผมก็คิดว่าแรกๆก็ท่านปฏิเสธครับแต่ต่อมาเมื่อรัฐบาลต่างประเทศเลขาครม.ญี่ปุ่นซึ่งแถลงในนามรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันมานะครับมันก็ไม่มีทางอื่นที่จะปฏิเสธได้ผมถึงอยากจะกราบเรียนนะครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นยังบอกด้วยนะครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นไม่เคยอนุญาตให้ผู้กระทำผิดอาญาและต้องโทษจำคุกตั้งแต่1ปีขึ้นไปเข้าประเทศญี่ปุ่นท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าประเทศไทยไม่มีนโยบายที่จะห้ามบุคคลที่ว่าตรงนี้เองครับที่ผมไม่สบายใจก็คือว่ามาตรา178รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดครับว่าจะต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือจะต้องแถลงนโยบายต่อสภาก่อนจะต้องดำเนินการตามกฎหมายคำว่ากฎหมายคือกฎหมายทุกเรื่องกฎหมายอาญากฎหมายทุกเรื่องที่เป็นกฎหมายและก็ดำเนินการตามนโยบายที่จะแถลงนะครับเพราะงั้นเรื่องที่เกิดขึ้นต้องกราบเรียนครับว่าในขณะที่ยังไม่แถลงนโยบายต่อรัฐบาลท่านใช้สิทธิ์นะครับท่านใช้สิทธิ์ในนามรัฐบาลนี้นะครับเรียกทูตญี่ปุ่นมาพบเมื่อวันที่11นะครับแล้วก็ในนามรัฐบาลนี้ร้องขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือพระท่านนายกทักษิณรัฐบาลญี่ปุ่นก็บอกว่าเขาน่ะไม่สบายใจเพราะว่าคนที่ติดคุกเกิน1ปีเข้าประเทศญี่ปุ่นยากก็มีการพูดคุยกันนะครับผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมในที่พูดคุยนะครับที่พรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าข้อมูลที่ออกมาถึงสื่อนี่นะครับยืนยันได้2 3ประการก็คือ1เป็นการร้องขอในนามรัฐบาลไทยนะครับ2รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้แถลงทั้งที่รัฐบาลเราท่านคุณสุรพงศ์ปฏิเสธตรงนี้เองที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายด้วยความเคารพว่าถ้าเราไม่ยึดนะครับถ้าเราไม่ยึดรัฐธรรมนูญถ้าเราไม่ยึดกฎหมายถ้าเราไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วนะครับบ้านเมืองเราจะอยู่ตรงไหนครับเราจะเอาอะไรเป็นหลักเพราะว่าเราปกครองโดยระบบนิติรัฐเราปกครองโดยนิติธรรมเพราะทำไมเราไม่คำนึงถึงนิติรัฐเราไม่คำนึงถึงรัฐธรรมนูญเราไม่คำนึงถึงกฎหมายมันก็เกิดการอุ้มฆ่าครับเกิดกรณีตากใบใช่ไหมครับเกิดกรณีกรือเซ่ใช่ไหมครับเกิดกรณีสบ้าย้อยใช่ไหมครับเกิดกรณีที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมากมายมหาศาลครับมีผู้ประท้วงเชิญครับประธานที่เคารพครับผมนายเกียรติอุดมเมนสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพผ
มประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับนะครับท่านปล่อยให้ผู้อภิปรายนี่อภิปรายนอกประเด็นนะครับท่านผู้อภิปรายนี่ผมได้นั่งอ่านคำแถลงนโยบายของรัฐบาลนี่ไม่มีนะตามที่ท่านได้กล่าวเพราะฉะนั้นท่านโปรดวินิจฉัยให้ท่านผู้อภิปรายนี่เข้าสู่ประเด็นอันนี้ไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับท่านประธานท่านโปรดวินิจฉัยด้วยนะครับท่านกำลังอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับตามที่ผมได้นั่งฟังนะครับได้โปรดวินิจฉัยด้วยนะครับขอบคุณท่านเกียรติดวงครับผมฟังอยู่ครับไม่เป็นไรครับให้ท่านพูดต่อครับครับขอบคุณท่านประธานครับผมถึงต้องกราบเรียนว่าผมยึดข้อ108นะครับคือความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินความสามารถอยู่ที่รัฐธรรมนูญอยู่ที่กฎหมายอยู่ที่นโยบายขอบคุณท่านประธานที่กรุณาวินิจฉัยนะครับกราบเรียนท่านประธานต่อไปครับกรณีที่จะดำเนินการก่อนที่จะแถลงนโยบายได้นี่นะครับรัฐธรรมนูญ176วรรค2เขียนไว้ยกเว้นไว้ไม่กี่กรณีครับหากเกิดกรณีสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยเนิ่นช้าจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดินไม่ใช่ไม่มีช่องครับมีครับแต่ว่าจะต้องเป็นประโยชน์กรณีสำคัญจำเป็นเร่งด่วนและปล่อยเนิ่นช้าก็จะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดินตรงนี้ก็ผมมองไม่เห็นหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นผู้คิดนโยบายอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับยืนยันนะครับว่าที่ปล่อยให้พนักท่านเข้าประเทศเพราะ the request of the Thai government เนี่ยนะครับท่านเขาพูดถึงรัฐบาลทั้งรัฐบาลเลยนะครับผมฟังแล้วไม่สบายใจเพราะฉะนั้นท่านนายกหรือท่านรัฐมนตรีคงจะต้องชี้แจงครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะครับและทำไมกระทำการเช่นนั้นหรือการกระทำเช่นว่านี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีสำคัญเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็หากปล่อยเนิ่นช้าจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของแผ่นดินอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรบกวนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้อนุญาตให้ท่านเข้าประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียนต่อไปครับว่าในนโยบายเรื่องนี้นะครับหากท่านผู้ประท้วงใจเย็นนิดนะครับความจริงก็มีสาระที่อยากจะแนะนำนะครับในนโยบาย 7.10ที่บัญญัติไว้เนี่ยนะครับที่ท่านเสนอรัฐสภามาส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศอันนี้ขอบคุณนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าดูมาตรา75ครับรัฐธรรมนูญครับบอกว่าในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีจะต้องที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินจะต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดว่าจะดำเนินการอย่างใด1นะครับ2ในระยะเวลาใดนะครับเพื่อให้บริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายพื้นฐานอันนี้ต้องขอบคุณที่รัฐบาลได้เห็นความสำคัญขององค์กรมุสลิมโลก OIC กับประเทศมุสลิมเพราะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับเศรษฐกิจของสหรัฐท่านนายกก็ดีรัฐมนตรีก็ดีก็ทราบว่าชะลอตัวเศรษฐกิจของ EU ชะลอตัวแต่เศรษฐกิจของยุโรปเศรษฐกิจของมุสลิมนะครับต้องอย่าลืมว่ามีน้ำมันมีการก่อสร้างแล้วพี่น้องมุสลิมมีจำนวนเป็นพันกว่าล้านเป็นองค์กรที่สำคัญที่อยากจะเรียนว่าเป็นจุดสำคัญที่อยากจะให้เกิดขึ้นและรัฐบาลก่อนนี้นะครับได้พูดถึงนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลได้พูดถึงอาหารฮาลาลซึ่งพี่น้องมุสลิมทั่วโลกที่จะบริโภคอาหารได้ต้องเป็นอาหารฮาลาลทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เป็นไปตามมาตรา75สิ่งที่รัฐบาลนี้น่าจะเดินได้นะครับก็คืออุตสาหกรรมฮาลาลอาหารฮาลาลเพื่อที่จะส่งออกให้กับลูกค้าที่เป็นพี่น้องมุสลิมที่เป็นพี่น้องมุสลิมทั่วโลกพันกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้น
ด้วยความตั้งใจที่อยากให้รัฐบาลเดินหน้าได้แต่อยากให้คำนึงถึงสิ่งที่ท่านเขียนไว้อยากให้สมบูรณ์อะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องนะครับก็ต้องดำเนินการแก้ไขแต่สิ่งที่ทำไปโดยผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดีอะไรก็ดีก็เป็นเรื่องหน้าที่ของท่านที่ต้องแก้ไขขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ